นมไพ่ครับซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดครับเดิมซื้ออำเภอพนมไพ่แดนมะลึกขึ้นกับแขวงเมืองสุวรรณภูมิครับก็ตั้งเมื่อปีพ.ศ.2421ตอนนั้นก็ถูกยุบเป็นอำเภอและก็ได้ไปขึ้นตรงต่อจังหวัดร้อยเอ็ดในปีพ.ศ.2451หลังการปฏิรูปการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นเมืองที่มีประวัติตั้งเป็นไปเป็นหน้าที่เง่าโดนครับโดยปรากฏหลักฐานทั้งด้านเอกสารของคุณแก้วทิพย์อาจกับคุณพิสมัยแสงจันเทพเป็นได้บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาสร้างบ้านแปลงเมืองของพนมไพ่นี่แบ่งออกเป็น4ยุค4ตอนน้ำกันครับพี่น้องซึ่งยุคแรกเป็นตำนานบ้านกระแจหรือว่าบ้านแกยุคที่2นี่เป็นตำนานเมืองแสนลำซากยุคที่3นี่คือยุคเมืองแสนที่ไปสังกัดอยู่กับนครจำปาสักและกาเมืองธงสีพุ่มยุคที่4คือยุคเมืองพนมไพ่เมืองมะลึกซึ่งขึ้นอยู่กับแบ่งเมืองสุวรรณภูมิก็สิได้นำเรื่องเล่าครับที่เป็นได้บันทึกไว้มาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังกันคือตอนแรกอำเภอพนมไพ่นี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรคอมโบราณต้นกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานก็คือชาวคาจะแดซึ่งเป็นกลุ่มชนจากแถบอีสานตอนใต้เป็นได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวชายทงด้านทิศใต้ของเมืองในปัจจุบันและก็ได้ตั้งชื่อเมืองว่าเมืองย่างขบุรีปัจจุบันนี่ก็คือบ้านน้นมองตำบลหน้าน้อนครับหลังจากตั้งบ้านสร้างเมืองแล้วก็ได้มีการขยับขยายเมืองออกมาอยู่ทั้งทิศเหนือครับซึ่งเป็นดอนเมาะทีตั้งหมู่บ้านแล้วก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านจะแจซึ่งเป็นภาษาของชาวคาบ้านจะแจเนี่ยครับถือว่าเป็นจุดกำเนิดของอำเภอพนมไพ่เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้าสู่แหลมสุวรรณภูมิพระพุทธรับคิดสาวกของท่านพระมหากัสสปะได้เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองอินทปัตตานครจนเจริญรุ่งเรื่องและก็ได้มอบไม้ให้สาวกคือท่านพระคู่มหารัตนชัยกับพระคู่มหาปัสมันนี่ครับเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมรุคนครเมื่อพระคู่ทั้งสองเดินทางผ่านไม้ยังบ้านจะแจจึงได้หยุดพักค้างแรมชาวบ้านจะแจเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากับพากันมาถวายภัตตาหารมาถวายจังหันจังเพนและกาฟังธรรมพร้อมกับในมนต์พระสงฆ์ทั้งสองรูปเนี่ยครับให้อยู่จำพรรษาสั่งสอนชาวบ้านพระคู่รัตนชัยจึงได้ให้ท่านพระมหาปัสมันอยู่ที่บ้านจะแจนี่ก่อนและก็ได้นำชาวบ้านประพฤติปฏิบัตินะครับจากนั้นก็ได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งเพื่อเป็นที่พำนักนั่นก็คือวัดปัสมันหรือว่าวัดกลางอุดมเดชในปัจจุบันนี่แหละครับส่วนชนกลุ่มที่สองที่ได้เข้ามาตั้งหลักปักฐานในบริเวณบ้านจะแจก็คือพี่น้องชนชาวเล่าครับเมื่อครั้งที่พระเจ้าจันทบุรีสิ้นพระชนเชื่อพระวงศ์กับอมาตย์ได้แย่งราชสมบัติกันพระคู่ลูกแก้วหรือว่าพระคู่ยอดแก้วซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
นะครับสำเร็จวิปัสสนากรรมฐานมีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพยำเกรงนี่หลายเด็กไงเจ้าเมืองเรื่องจันทร์คนใหม่นี่ครับคือกลัวว่าสิเป็นไพ่ต่อตนเองก็จังได้คิดทีสิกำจัดพระคู่ยอดแก้วทางไฟพระคู่ยอดแก้วนี่ครับกะโอ้ระแคะระค่ายกับจังได้นำพระญาติโยมศิษยานุศิษย์นี่ครับอพยพหนีออกจากเมืองเวียงจันทร์ในจำนวนนี้ก็มีเท่าขุยเท่าพายสองพี่น้องซึ่งเป็นเชื้อพระวงของเจ้าเมืองเวียงจันทร์องค์กรน่ะติดตามมานั่งเมื่อมาถึงบ้านเลยชักชวนนิมนต์ให้พระคู่ยอดแก้วหรือว่าพระคู่ลูกแก้วนี่ครับกับผู้ที่ติดตามนี่มาสั่งบ้านสั่งเมืองอยู่น้ำกันไปพระคู่กะได้รับนิมนต์นะครับแล้วก็ได้ไปอยู่ที่วัดปัสสมันส่วนญาติโยมสนุสิทธิ์กับเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแท่นชาวบ้านตั้งพินพักกันมาเป็นบุญบารมีของพระคู่ลูกแก้วจนบ้านแก่บ้านว่าดอนบ้านแก่เป็นดอนไงพ่อทีสิตั้งเป็นเมืองใดแต่หนาผลนำที่